จ้าหน้าที่ตม.หนองคายค่ะจับแรงงานชาวเวียดนามที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตนะคะขณะที่นั่งรถโดยสารประจำทางกรุงเทพหนองคายหวังจะลักลอบข้ามกลับบ้านเกิดนั่นเองค่ะครับการจับกุมแรงงานชาวเวียดนามครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตม.หนองคายครับสืบทราบว่ามีคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายกำลังหาทางลักลอบออกนอกราชอาณาจักรนะฮะจึงติดตามจับกุมได้ขณะนั่งรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพหนองคายที่บริเวณริมถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายตำบลสะไคร้นะครับอำเภอสะไคร้จังหวัดหนองคายเป็นชาวเวียดนามนะครับจำนวน11คนเป็นชาย5คนเป็นหญิง4คนนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดไทฮั้วประเทศเวียดนามครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่าแรงงานทั้งหมดนะคะได้ลักลอบทำงานอยู่ในกรุงเทพนานกว่า315วันเกือบทุกคนซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ตามร้านอาหารแล้วก็ไปที่โรงงานเย็บผ้าเดินทางมาครั้งนี้ต้องการจะกลับไปบ้านค่ะสอบถามนายโฮคงลนนะครับผู้ต้องหาซึ่งยอมรับว่าตัวนี้เป็นคนให้การช่วยเหลือโดยตนได้ค่าจ้างจากชาวเวียดนามทั้ง9คนคนละ 8,000 บาทนะครับเพื่อให้ตนพาเดินทางจากกรุงเทพให้พาข้ามไปส่งยังประเทศลาวนะครับแต่ในขณะที่นั่งรถโดยสารประจำทางกรุงเทพหนองคายมาถึงบริเวณอำเภอสะไคร้จังหวัดหนองคายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตม.ก็ได้สั่งให้รถโดยสารหยุดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็ถูกจับกุมได้ดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตม.นะคะหนองคายก็แจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงกับ9แรงงานชาวเวียดนามส่วนอีก2คนซึ่งเป็นคนให้การช่วยเหลือนะมีเอกสารหนังสือเดินทางถูกต้องจึงแจ้งข้อหาให้การช่วยเหลือซ่อมเร้นแรงงานต่างด้าวในผลจากการจับกุมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะส่งกับพนักงานสอบสวนสภ.สะไคร้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะกลับมาดูบรรยากาศการทายผลฟุตบอลยูโรกันหน่อยนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ